แล้วมันชนะไม่ล่ะที่ที่แล้วอ่ะเฮ้ยไอ้ทำไมต้องขิงด้วยอ่ะแหมที่เราที่เราผิดบอกว่าสุเมธพลิกอย่าแก้ตัวเยอะอย่าแก้ตัวเยอะไม่เอาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการต็อกตั้มทอล์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต็อกตั้มพันศิษย์วิชยาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิซูซูกิเมกาดีลดีลใหญ่ส่งท้ายปีให้คุณเลือกรับดีลดีขับฟรีสูงสุด150วันพร้อมข้อเสนออีกมากมายวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิหรือ www.suzuki.co.th สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการต็อกตั้มทอล์กนะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโควิดมีหลายทีมได้รับผลกระทบมีนโยบายมีมาตรการแปลกๆของ NFL เข้ามานะฮะคนมีเชื้อโควิดก็เล่นได้เอากับเขาสินะครับแต่ว่ามันจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยบอกกันก่อนเลยว่าที่ผ่านมา 14-15 สัปดาห์เนี่ยนะครับมีทีมตกรอบไปแล้วแน่ๆ5ทีมมีทีมเข้ารอบไปแล้วแน่ๆ1ทีมนั่นคือ Green Bay Packers นะครับส่วนสัปดาห์นี้มีคู่ไหนน่าสนใจกันบ้างมาแล้วครับเรียนเชิญนะครับจุดอะไรดีเคาะเรียกก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีพี่สุเมธครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมยินดีต้อนรับพี่สุเมธรัตนเป็นชาติเข้าสู่อีก1เทปของเรานะครับนี่เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามแผนนี่จะเป็น EP ที่40กว่าแล้วนะนับเฉพาะตอนที่เป็นต็อกตั้มทอล์กนะครับค่ะจะมีพี่สุเมธอยู่ในรายการด้วยก็ต้องสัก16 15สัปดาห์ใช่ไหมเพราะว่าเราบายวีคกันไปทีนึงใช่ๆพี่สุเมธอะไรติดธุระโอ้ใครบอกใครหลังเจ็บอ่ะวันนั้นเนี่ยตกจักรยานมาไม่สามารถประคองชีวิตได้นั่งลำบากวันนั้นโอ้ไม่ไหวอ่ะวันนั้นนั่งลำบากไปเจอกันที่ห้องภาคยังแบบโหชีวิตลำบากเถอะนะครับผมอ้าวสัปดาห์ที่15แล้วครับพี่สุเมธครับมามีหลายคู่16ขออภัย16ครับนะครับมีสัปดาห์ที่16นะฮะขออภัยนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันนะฮะวันนี้สัปดาห์นี้ก็มีโปรแกรมการแข่งขันเยอะเช่นเคยโปรแกรมการถ่ายทอดสดก็เยอะเหมือนเดิมก็เริ่มต้นกันเช้าวันศุกร์นะครับ 8:20 นะครับก็จะเป็นซานฟรานซิสโก 49ers พบกับTennessee Titansงงมันเปลี่ยนชื่อไปยังวะนะครับขณะที่เช้าวันอาทิตย์นะครับ 4:30 จะเป็นทางด้านของ Browns พบกับ Packers นะครับแล้วก็ 8:30 จะเป็น Colts พบกับ Cardinals ทีมที่ฟอร์มเริ่มสะดุดมาด้วยกันนะครับเช้าวันจันทร์นะครับเริ่มตั้งแต่ 1:00 เลยนะครับก็จะเป็น Bills กับ Patriots นะครับพบกันครับแล้วก็จะเป็น Rams พบกับ Vikings นะครับก็ทางช่อง TVS 672นะครับขณะที่ 4:25 ก็จะเป็นBroncos พบกับ Raiders นะครับแล้วก็ Steelers พบกับ Chiefs ขณะที่เช้าวันจันทร์นะครับก็จะเป็นWashington Football Team นะครับพร้อมกับ Dallas Cowboys ครับแล้วก็ปิดท้าย Monday Night นะฮะก็จะเป็นทางด้านของ Dolphin กับทางด้าน Saints ครับพี่สุเมธครับครับโอเคก็สัปดาห์นี้แปลกไหมก็มันเป็นโปรแกรมที่วางไว้ก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรที่เสียหายนะเพราะว่าทั้งไมมี่แล้วก็ทั้งนิวออร์ลีนส์เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทีมที่ยังมีโอกาสลุ้นโดยเฉพาะยิ่งไมมี่ดอลฟินส์ถ้าไม่มีใครบอกนี่ไม่รู้เลยนะว่าไมมี่ดอลฟินส์ตอนนี้เป็นทีมที่มีผลงานการชนะติดต่อกันดีเป็นอันดับ2ของลีกนะครับอันดับ1ตอนนี้เนี่ยที่ชนะมาติดต่อกันก็คือ KC นะครับ7สัปดาห์ชนะมา7สัปดาห์7เกมรวดแล้วนะครับส่วนไมมี่ดอลฟินส์อย่างที่พี่สุเมธบอกไปเนี่ยแม้ว่าจะอันดับออกมาในตารางคะแนนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าชนะ7แพ้7แต่พวกเขาชนะมาแล้ว6เกมนะครับคือพูดง่ายว่า6เกมรวดเนี่ยคือถ้าใครไม่ได้ตามหรือว่าใครไม่ได้สนใจไมมี่เนี่ยก็จะนึกว่าเอ้ยไมมี่อยู่ๆเอ้ยมันชนะมาแล้ว6เกมเลยเหรอนี่แสดงว่าไม่เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้นน้อยๆเนี่ยสัปดาห์นี้มันก็ยังทำให้อย่าง
Dolphins เองก็ยังพอมีลุ้นเล็กๆแล้วในเดียวกัน Saints เองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็เป็นคู่ที่ไม่ถือว่าน่าเกลียดอะไรเป็นคู่ที่น่าสนใจคู่นึงเหมือนกันนะครับผมแต่เราจะไม่ได้พูดเราจะไม่ได้พูดคู่นี้เพราะว่าที่เลือกมาเนี่ยมีอยู่3คู่ที่น่าสนใจอ้าวคู่แรกเชิญเลยครับพี่ชูเมฆครับโค้ชตอนนี้มีผลงานชนะ8แพ้6นะครับที่คาร์ดินัลส์มีผลงานชนะ10แพ้4แต่สถานการณ์ของคาร์ดินัลส์เนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่านอกจากจะแพ้มา2นัดติดนัดล่าสุดนี่ไปแพ้ไลออนทีมที่ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วแพ้แบบน่าตกใจด้วยนะแพ้12ต่อ30คือแพ้ขาดเลยแหละคือไม่ใช่แพ้แบบสูสีอะไรต่างเพราะฉะนั้นไม่ได้แพ้แบบอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตอนนี้มีผลงานชนะ10แพ้4นำร่วมกับแรมส์นั่นก็หมายถึงว่าถ้าวันเกมที่จะแข่งกันในสัปดาห์นี้เกิดคาร์ดินัลแพ้อีกเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนแล้วนะอาจจะโดนแรมเนี่ยแซงขึ้นเป็นแชมป์กลุ่มแทนก็ได้เพราะตอนนี้อย่าลืมว่านี่คือสัปดาห์ที่16จะเหลือแข่งขันไม่นับสัปดาห์นี้ก็จะเหลือแค่2สัปดาห์เพราะฉะนั้นอีก3เกมที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จะเป็นการวัดเลยว่าทีมไหนเนี่ยจะมีการสปีดแล้วก็แซงขึ้นมาในกลุ่มที่มีความสูสีเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของคานาเนี่ยน่าสนใจมากว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่เหมือนกับว่าเล่นในบ้านแล้วไม่ควรจะแพ้นะครับแต่ปัญหาของคานาก็คือขาดตัวผู้เล่นหลักๆไปเยอะสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดปีกอย่างเดงเดย์ฮอปกินส์ที่เจ็บเข่าพักยาวเขาบอกว่าโอกาสที่จะกลับมาเล่นได้เนี่ยก็น่าจะประมาณช่วงเกมเพลย์ออฟอันนี้คือเร็วที่สุดนะหรือถ้าเกิดเร็วร้ายกว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้เลยเฮ้ยจะเป็นเล่นไฟซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยโอ้โหปีกเบอร์หนึ่งอาวุธสำคัญของไคลเลอร์เมอร์รี่ไม่มีเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยส่งผลแน่ๆไอ้ที่ว่าทีมบุกดีๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่านอกจากตัวผู้เล่นทีมบุกดีๆขายไปแล้วคนหนึ่งตัวหลักอย่างเจเจวัตก็เจ็บไหล่ก็ยังอยู่ในรายชื่อบาดเจ็บยังไม่แน่นอนว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าการที่ขาดตัวผู้เล่นแบบเนี้ยคาร์นาเสียในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยมันจะส่งผลแค่ไหนในขณะเดียวกันโค้ชเองเนี่ยจากที่เป็นทีมที่สตาร์ทฤดูกาลแย่ชนะ3แพ้5แต่ปรากฏว่า6เกมหลังเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวครับเพราะฉะนั้นนี่มันเหมือนกับเป็นอะไรที่สวนทางกันเหมือนกันคือคาร์นาจากทีมที่มาร์ตินต้นเนี่ยโดนเจอกับทีมที่สตาร์ทไม่ดีแต่ว่าเป็นมาตีนปลายอย่างโคสเนี่ยเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับครับคือจุดเด่นของโคสแน่นอนถ้าพูดถึงโคสเนี่ยจุดเด่นโคสอยู่ที่อะไรอยู่ที่เกมวิ่งเกมวิ่งภายใต้การวิ่งการพูดง่ายว่าตัววิ่งอันดับ1ลีกตอนนี้ก็คือโจนาธานเทเลอร์คือวิ่งไปทั้งหมด 1,518 หลาอันดับ1ซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยเกมที่โคชนะในช่วงหลังๆเนี่ยก็เนื่องจากเทเลอร์เนี่ยวิ่งดีแล้วก็ทำระยะได้มันเป็นการแบ่งเบาภาระของคาร์เซนเวนไปได้เยอะเลยนะครับแล้วมันประจวบเหมาะกับอะไรมันประจวบเหมาะกับคาร์ดินัลส์เองเนี่ยทีมรับไม่แย่ๆนะแต่การป้องกันวิ่งไม่ดีเท่าที่ควรอยู่ระดับค่อนไปทางล่างของลีกอันดับที่17เพราะฉะนั้นมันเผอิญเจอกันเลยไงจุดเด่นของโคกลายเป็นเจอจุดอ่อนของคาร์ดินัลส์เพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าเกิดคาร์ดินัลส์หยุดเกมวิ่งไม่หยุดเนี่ยโอกาสแพ้ถือว่าสูงนะดังนั้นเขามองกันว่าแอริโซนาเนี่ยมีโอกาสชนะตั้ง 62.8% นะครับส่วนโคสเนี่ย 36.9 เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มองว่าแต้มก็จะอยู่ประมาณกลางๆนะสัก50รู้เรื่องครับพี่สุเมธจุดสำคัญของเกมคู่โคสกับคาร์ดินัลส์เนี่ยอยากให้ดูทีมรับในแง่ของการที่จะได้เทิร์นโอเวอร์เพราะทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่มีทีมรับที่สามารถกดดันให้คู่ต่อสู้เนี่ยเล่นผิดพลาดได้ดีทั้งคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคสเนี่ยเป็นทีมที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยผิดพลาดแล้วก็มีผลต่างระหว่างได้กับเสียกับเทิร์นโอเวอร์เนี่ยได้กับเสียเนี่ยมีผลเป็นบวก14ก็คือได้31เสียแค่17นั่นก็หมายถึงว่าอะไรคือถ้าเกมนี้โคชนะนอกจากมีเกมวิ่งที่ดีเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือจะสามารถทำให้คาร์ดินัลส์เล่นผิดพลาดได้หรือเปล่าถ้าทำได้โอกาสที่จะชนะในบ้านของคาร์ดินัลส์ถือว่าสูงนะครับครับแล้วคิดว่าทำได้ไหมล่ะครับคู่นี้ถามว่าถ้าจะเลือกใครพี่เลือกโค้ชชนะครับเอาอีกแล้วนะครับอาทิตย์ก่อนพี่ก็เลือกโค้ชนะครับแล้วมันชนะไหมล่ะที่แล้วอ่ะเฮ้ยทำไมต้องขิงด้วยอ่ะ
ที่เราผิดบอกว่าสุเมธพลิกนะครับอ้าวงั้นอีกทีนึงครับพี่คู่แรกครับคาร์ดินัลส์หรือโคสโคสครับโคสนะครับผมครับสนับสนุนให้คุณมั่นใจนะครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับพี่สุเมธครับคู่ล้างตาเพิ่งเจอกันเมื่อไม่นานก็คือบิลเจอกับเพเทียร์ตคู่นี้มีความสำคัญในแง่ที่ทีมไหนชนะมีโอกาสจะเป็นแชมป์กลุ่มค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่านัดนี้เป็นนัดล้างตาเนื่องจากว่าบิลส์เองเนี่ยนัดที่แล้วเล่นในบ้านแต่ว่าสภาพอากาศมันเลวร้ายนะวันนั้นลมแรงมากแล้วก็เจอปู่บิลเบลเชกมาแบบเหนือคือใช้เกมวิ่งอย่างเดียววิ่งแบบชนิดที่งงอะว่าเอ้ย NFL ยุคปัจจุบันเนี่ยยังมีเกมแบบนี้ด้วยเหรอใครจะไปนึกว่าโอ้เกมนั้นเนี่ยวิ่งไปถึง222หลาโดยเพเทียร์ตแล้วก็คว้างเพียงแค่19หลามันเป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์มากว่าเอ้ยแล้วแบบนี้ชนะได้ด้วยเหรอชนะด้วยนะชนะไป14ชนะครับชนะครับก็เล่นตามสภาพดินฟ้าอากาศนะฮะว่ากันตามนั้นนะครับผมอ้าวว่ากันมาที่เกมนี้เลยครับพี่สุเมธในเมื่อมันแค้นกันมานักในเมื่อมันเสียหน้าเสียเกียรติและแถมยังมีเดิมพันกันอยู่ด้วยติดหางทั้ง2ทีมอยู่สภาพจอมายังไงฮะคิดว่าเกมนี้บิลส์น่าจะเอาคืนเฮ้ยใหญ่ไปปะตกใจใหญ่ไปปะต่อเล่นนิดนึงรัชดาลัยไปหน่อยเออๆๆนะครับอ้าวขอเหตุผลหน่อยถ้าคิดว่าบิลส์ชนะอะไรจะทำให้การแข่งขันแบบนั้นเกิดขึ้นครับคือจริงๆเนี่ยนะเกมที่แล้วเนี่ยที่ Patriots ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือใช้เกมวิ่งซึ่งมันเหมาะกับสภาพอากาศแต่พอคราวเนี้ยกลับมาเล่นที่บ้านของ Patriots เนี่ยที่ Gillette Stadium เนี่ยอากาศไม่น่าจะเลวร้ายแบบสนามบ้านของบิลส์โอกาสที่จะให้วิ่งตะลุยแบบนั้นเนี่ยและให้เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเนี่ยน่าจะยากเพราะฉะนั้นมันจะต้องการคว้างมากขึ้นแล้วโอกาสที่จะผิดพลาดในการคว้างของทางแมตต์โจนส์เนี่ยคือยิ่งคว้างเยอะโอกาสพลาดอาจจะสูงมากขึ้นแต่เกมนี้ถามว่าจะแพ้ชนะกันเยอะไหมคิดว่าไม่น่าจะเยอะนะน่าจะเป็นเกมสูสีมากแหละแต่ว่าสุดท้ายน่าจะเป็นบิลส์ที่เบียดเข้าไปชนะได้แล้วก็ตอนเนี้ยความพร้อมของทีมบิลส์เองเนี่ยทีมบุกจริงก็โอเคนะแล้วทีมรับก็ถ้าพูดถึงทีมรับเนี่ยทีมรับของบิลส์เนี่ยเป็นทีมรับที่เสียระยะน้อยที่สุดของลีกด้วยอันดับหนึ่งครับแต่ว่าปัญหาคือคราวที่แล้วเลยแหละก็คือเรื่องของการป้องกันวิ่งเนี่ยทีมบิลส์เนี่ยป้องกันวิ่งไม่ดีแต่เชื่อว่าเกมเนี่ยน่าจะขันน็อตเกมวิ่งได้ดีขึ้นแล้วก็น่าจะมีการดวลกันเรื่องของเกมบุกได้สนุกกว่าในเกมแรกที่เจอกันคู่สุดท้ายครับของสัปดาห์นี้พี่สุเมธพาไปดูคู่ไหนครับ Steelers เจอกับ KC หรือว่า Kansas City Chiefs นะครับคือ KC ตอนนี้ก็เป็นทีมที่ซีด1ใน AFC นะครับผลงานชนะ10แพ้4แล้วก็ช่วงหลังๆชนะมา7นัดรวดก็อย่างที่บอกว่าเป็นทีมที่มีผลงานชนะติดต่อกันดีที่สุดในลีกไอ้เนี่ยต้นร้ายปลายดีแท้ๆเลยเนี่ยไอ้ KC เนี่ยยิ่งกว่ากินเบย์อีกฮะเนี่ยเดียวกัน Steelers เนี่ยก็ตอนนี้มีผลงานชนะ7แพ้6เสมอ1คือตั้งแต่ที่มีข่าวออกมาว่าแอร์โรสทางด้านของบิ๊กเบนเนี่ยคือเบนโรลิสเบอร์เกอร์เนี่ยบอกว่าจะเล่นฤดูกาลนี้กับสตีลเลอร์เป็นฤดูกาลสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นตัวกระตุ้นทำให้บรรดาเพื่อร่วมทีมเนี่ยอยากจะให้จบฤดูกาลกับทีมแบบสวยๆคือตั้งแต่พูดไปเมื่อประมาณสัก 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าสตีลเลอร์จากทีมที่ทำท่าว่าจะแย่แต่ในช่วงประมาณสัก 3-4 สัปดาห์เนี่ยกลายเป็นทีมที่เอ้ยอย่างน้อยเริ่มมีความหวังอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยก็สามารถยื้อเอาทีมรับเนี่ยยันแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะทางไททันส์ไปได้แบบบุดนะ19ต่อ13ก็เลยทำให้ยังพอมีความหวังแล้ว3เกมสุดท้ายเนี่ยถามว่ายากไหมก็ถือว่ายากอยู่แต่ด้วยอย่างที่บอกว่ากำลังใจที่ฮึกเหิมเนี่ยมันอาจจะช่วยอะไรบางอย่างก็ได้เพราะ3เกมที่เหลือเนี่ยตีเลิศถือว่ายากนะเจอเคซีสัปดาห์นี้อีก2สัปดาห์เนี่ยเจอบราวน์แล้วก็เจอเลเวนส์ของทีมร่วมกลุ่มซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยก็พยายามลุ้นที่จะเข้ารอบเหมือนกันก็ถือว่าเป็นโปรแกรมแต่ว่าปัญหาของ KC น่าจะอยู่ที่เรื่องโควิดมาเยือนด้วยครับใช่ครับเพราะข่าวร้ายล่าสุดเลยเฉพาะผู้เล่นนะติดโควิดไป13คน13นะครับใช่ครับแล้วมีตัวเลขยังมีตัวเลขยังพรีเมียร์ลีกบอกว่าติด14ติดแล้วเหลือว่าไม่ถึงเหลือ14คนถ้าเกิดไม่มีประตูเนี่ยไม่ให้เล่นต่อของ NFL มีตัวเลขมั้ยไม่มีแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขทั้งหมดที่ NFL บอกว่ามีคนที่ติดอยู่ในโปรโตคอลเนี่ย104อัพ
ก็เยอะนะแต่เขาก็จะมีมาตรการอย่างที่บอก2อย่างก็คือว่าคนที่ฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าคนฉีดวัคซีนถ้าเกิดตรวจลบ2ครั้งภายใน24ชั่วโมงก็ลงเล่นได้แล้วนอกจากนั้นก็จะมีการตรวจค่า CT ถ้าเกิด CT ระดับ35อัพก็ถือได้ว่ามีเชื้อในตัวน้อยไม่สามารถแพร่ได้เขาก็ให้ลงเล่นได้เพราะฉะนั้นบางคนจะบอกเอ้ย NFL ใจกล้าเว้ยคนติดโควิดเอาลงด้วยแต่ว่าเขามีหลักเกณฑ์แหละก็มีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าตีซัวว่าติดมีเชื้อก็เอาลงเล่นหมดไม่ใช่นะครับก็มีในบ้านเราไหมเนี่ยเผื่อจะแบบเอามาตรวจแล้วเผื่ออะไรเงี้ยจะได้แบบทำงานได้คือมันค่อนข้างละเอียดและต้องใช้เวลาใช่ตัว CT เนี่ยตัวเป็นตัวย่อนะตัวเต็มมันคือ cycle threshold ซึ่ง cycle threshold เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการตรวจรอบของเชื้อไอตัวเชื้อมันเนี่ยถ้าเกิดที่เขาบอกว่า10นั่นก็หมายถึงว่าตรวจแค่10รอบแล้วเจอเชื้อแสดงว่าจำนวนเชื้อเยอะแต่ถ้าตรวจมากขึ้นอย่างที่บอกว่า35รอบแสดงว่ากว่าจะเจอเนี่ย35รอบแสดงว่าเชื้อมันแบบโอ้โหอ่อนมากอ่ะแทบจะไม่มีผลในการที่จะติดเขาก็เลยให้เล่นผลจากโควิดที่เข้ามาเล่นงานจะทำให้เคซีถึงกับสะดุดเลยไหมครับคืออ่ะตะกี้ค้างไว้นิดนึงว่าที่เข้ามาแล้วติดถึง13คนในการตรวจเจอเชื้อเนี่ยปรากฏว่าที่ข่าวร้ายหนักกว่านั้นคือ2ตัวหลักที่เป็นอาวุธสำคัญของมาโฮมเนี่ยก็คือเทลิกฮิลแล้วก็สวิตเคลตี้เนี่ย1ปีกนอก1ปีกในเนี่ยตอนนี้อยู่ในรายชื่อติดโควิดด้วยเพราะฉะนั้นถ้า2คนนี้ลงไม่ได้เนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะเพราะนี่คือตัวโกทูไกของทางแพทริกมาโฮมเลยแต่มันจะมีข่าวอีกอาจจะเป็นข่าวดีนิดๆก็คือว่าตามข่าวคือเคลซี่เนี่ยเขาฉีดวัคซีนครบเพราะฉะนั้นอาจจะมีโอกาสกลับมาเล่นได้นั่นก็หมายถึงว่าถ้าเขาฉีดวัคซีนแล้ว24ชั่วโมงไม่เจอก็อาจจะทันกลับมาเล่นได้ภายในสัปดาห์นี้ได้ก็น่าจะมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นภาพรวมถามว่าสตีลเลอร์จำเป็นต้องชนะเกมนี้อย่างที่เคซีเนี่ยแม้ว่าจะเล่นในบ้านตัวแล้วก็มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บแต่ด้วยทรงเกมแล้วก็ด้วยโมเมนตัมตอนนี้ที่มาอยู่เนี่ยพี่เชื่อว่าเคซีน่าจะมีโอกาสชนะได้อยู่แต่ว่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะต้องใช้เกมรับสู้กันแล้วสกอร์ก็ไม่น่าจะเยอะแบบนี้ก็เสร็จเคซีดีครับที่เอาเกมรับสู้กันเนี่ยนี่คือทั้ง3คู่ที่พี่สุเมธเลือกมาฟันธงนะครับแต่ว่า3คู่คงยังไม่พอนะครับต่อการที่จะทำให้คุณอุ่นใจและจะทำให้พี่สุเมธอับอายดังนั้นเรามาถึงช่วงนี้กันเลยครับสุเมธพิกครับโอเคนะฮะเริ่มต้นกันนะครับไนเนอร์สกับไททันส์ครับไททันส์ครับแฟนไนเนอร์จำไว้นะครับผู้บรรยายแฟนดัลลัสบอกไนเนอร์แพ้อีกแล้วครับโอ้ผมบอกไนเนอร์ชนะมาตั้งหลายเกมอ๋อเหรออ้าวต่อครับไปกันต่ออย่าแก้ตัวเยอะอย่าแก้ตัวเยอะไม่เอาแพ็คเกอร์สกับบราวน์ครับแพ็คเกอร์สครับโคสกับคาร์ดินัลส์โคสครับไลออนส์กับฟอลคอนส์ครับฟอลคอนส์ครับเรเวนส์กับเบงกอลส์ครับเบงกอลส์ครับเอาล่ะครับแรมส์กับไวกิ้งส์ครับแรมส์ครับแล้วก็บิลส์กับเพเทียสครับบิลส์ครับโอ้โหเอาล่ะครับแม่น่าสนใจน่าสนใจแจ็คกัวกับเจสครับเจสครับนะครับผมแล้วก็ไจแอนส์กับอีเกิลส์ครับอีเกิลส์ครับบัคคาเนียสกับแพนเทอร์สครับบัคคาเนียสครับชาร์เจอร์กับเท็กซันครับชาร์เจอร์ครับแล้วก็แบร์ซีฮอคครับซีฮอคครับซีสตีลเลอร์สกับชีฟชีฟครับบรอนโคสกับเรเดอร์สครับเรเดอร์สครับแล้วก็จะเป็นวอชิงตันกับคาร์บอยส์คาร์บอยส์ครับซื้อหวยไม่แม่นอย่างนี้ดอลฟินกับเซนส์ครับเซนส์ครับเอาล่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในรายการของเราอีพีนี้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพี่สุเมธและผมตั้มพันศิษย์นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุเมธสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ